คือด้านหลังของวัดเชียงทองนะคะท่านผู้ชมเป็นที่บรรจุนะคะพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์นะคะที่มีการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ในยุคนั้นนะคะอันนี้ก็คือวัดเชียงทองเป็นวัดประจำพระราชวงศ์อาณาจักรล้านช้างนะคะสร้างขึ้นนานมากเลยถ้านับเนี่ยก็ได้500 600ปีแล้วมั้งคะเนี่ยเป็น500กว่าปีบางทีอาจจะนานมากกว่านั้นนะแต่ว่ารูปทรงที่ถูกสร้างขึ้นเนาะค่ะจากเขามูลเดิมนะจะเป็นในยุคนั้นสมัยนั้นเนาะอันนี้ลวดลายประดับกระจกนะคะ